ส่วนนงนุษพัทยาส่งทีมผู้เชี่ยวชาญร่วมกลมอุทยานสำรวจปลงเขาชะเมาพบจำนวนมากพร้อม,มแมลงไม่ทราบชื่อเป็นตัวผสมพันธุ์เกสร อุทยานเขาเมาเขาวงขอความอนุเคราะห์ให้ผู้เชี่ยวชาญของสวนดงนุชพัทยาเข้าร่วมสำรวจปงเขาชเฉาและศึกษาวิจัยชีวมวลความหลากหลายของพันธุ์พืชระหว่างวันที่15และวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีเจ้าหน้าที่ของสวนดงนุชพัทยา6คนและเจ้าหน้าที่หน่วยลาดตะเวนเชิงคุณภาพอุทยานเขาเฉาเขาวง6คนเข้าสำรวจจำนวนของ ปรง่งเมาที่ทราบว่ามีเพียงแห่งเดียวภายในอุทยานแห่งชาติเขาชเมาเขาว,วงจังหวัดระยองในการสำรวจในครั้งนี้ได้ใช้แนวทางบุกเบิกรูปแบบใหม่ ACR EE โดยใช้โดรนของอุทยานขึ้นบินสำรวจสนับสนุนทีมนักวิจัยในการประเมินและวัดพื้นที่เพื่อสำรวจปริมาณของจำนวนโปรง่งเฉาที่ใกล้ศูนพันซึ่งโครงการน,นี้ได้รับทุนสนับสนุนกองทุนอนุนรักษ์ ร่วมกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญปรง IU CN และมิสเตอร์เอนเดรสลินสตอมซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญของทางสวนนงนุษพัทยาจากการสำรวจพบว่าปรงชะเมามีจำนวนมากเนื่องจากใช้วิธีบินโดรนสำรวจบริเวณหน้าผาและพื้นที่ที่ไม่สามารถเดินเท้าเข้าไปสำรวจได้ยังพบมแมลงชนิดใหม่ที่ไม่ทราบชื่อเป็นตัวผสมพันธุ์เกสรตามธรรมชาติทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญของสวนนงนุษพัทยา ผู้เชี่ยวชาญจากจีนและสหรัฐอเมริกาได้ทำการเก็บรวบรวมตัวอย่างเพื่อดำเนินการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปรงไทยยชนิดนี้และพันธุ์อื่นๆเพื่อส่งต่อให้ดรลุยเจนจากสวนพฤกษศาสตร์คุณหมิงตรวจสอบ DNA โดยใช้วิธีการเลสซิกต่อไปนิว24นิราชนันทพลทิพศีภาพข่าว สุกันวาลีสุวรรณรายงาน